รสลี่กินเป็นสวยเป๊ะอย่างเมื่อสักครู่ก็คุยกับอาจารย์สมนึกนะคะถึงอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้หญิงในวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือวัยทองนั่นเองวันนี้เราทำเมนูอะไรรับวัยทองกันคะเป็นเมนูไทยๆนะคะผสมญี่ปุ่นนิดนึงค่ะพี่น้องเป็นยำกุ้งสะดุ้งค่ะเราเริ่มจะนำเม็ดมะม่วงไปอบกันครับค่ะหมดทั้งถุงเลยไหมคะได้ค่ะซึ่งในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะก็มีกรดไลโนไลอิกซึ่งเป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพหัวใจของเราช่วยลดคอเลสเตอรอลที่เลวนะคะในเลือดแล้วก็ช่วยสุขภาพของผู้หญิงในวัยนี้เพราะว่าเอสโตรเจนมันดรอปนะขวัญมันก็จะมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกินไขมันที่ดีช่วยเลือดด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรานำไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะประมาณ6นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวพี่รับอาสาไปทำให้เลยนะคะแล้วระหว่างที่เรารอเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบอยู่นะคะนี่เครื่องมืออะไรคะเชฟอันนี้เป็นสไลมินเดอร์ค่ะคล้ายๆสไลเดอร์อันนี้สไลเดอร์สำหรับผักใช่ค่ะไว้สไลเดอร์ดิชของเรานะคะแล้วก็มาทำน้ำยำนะคะผสมให้ละลายนะคะเดี๋ยวเราก็รอเม็ดมะม่วงค่ะแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งจานได้เลยค่ะได้ค่ะมาแล้วค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเสร็จแล้วร้อนๆเลยเสร็จแล้วค่ะเมนูสำหรับผู้หญิงที่ใกล้เข้าสู่วัยทองยำตะไคร้กุ้งสะดุ้งค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะก็นี่เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery นะคะกระเป๋าน่ารักนะคะเนี่ย Hello I am Healthy ค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น